วัสดีครับพบกับฮอบบี้แอนด์เนิร์ดในช่วงมินิรีวิวกันอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ก็จะมาในซีรีส์หัวหมดนะฮะก็เป็นวอลลุ่ม4กันนะเป็นชุดเดียวกับอากิโตะที่เคยรีวิวไปนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นไรเดอร์อันดับ2นะฮะก็คือมาสไรเดอร์ GT นะฮะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไรเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์นะเป็นต่อเยอะคือแบบได้แรงบันดาลใจมาจากคูกะนะฮะก็คือเอาเทคโนโลยีการใช้พลังงานจากคูกะมาใช้นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะก็โดยรวมเนี่ยก็ทำออกมาก็ถ้าเทียบกับคูกะนะเดี๋ยวเอาคูกะมาเทียบให้ดูนะฮะก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะฮะรูปแบบหน้าตานะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เขาจะทำดีไซน์ออกมาได้อย่างได้อารมณ์เครื่องจักรนะสวยลงสีละเอียดนะฮะการเดินเส้นมีครบคันเลยนะฮะแล้วก็สีฟ้าเมทัลลิกเนี่ยทำมาได้ดีแล้วก็ตาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มเคลียร์นะใสเลยนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็ละเอียดนะฮะตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะถือว่าสวยงามทีเดียวก็จบลงแล้วฮะสำหรับการรีวิวMask Collect Kamen Rider GT นะฮะหรือ Mask Rider GT ของเรานะฮะก็เพื่อนๆใจก็ฝากกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับสวัสดีครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า